สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูหมูผัดขิงค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกใช้กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะลงไปเจียวในน้ำมันนะคะผัดให้พอหอมค่ะตามด้วยหมูหั่นชิ้นนะคะ1ขีดค่ะผัดให้หมูสุกค่ะตามด้วยขิงซอยนะคะใช้ขิงอ่อนซอย1ขีดค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสเห็ดหอม2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะผัดให้แห้งๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมซอยและพริกขี้หนูหั่นแฉลบลงไปนะคะเป็นพริกขี้หนูสีแดงค่ะเพื่อความสวยงามผัดให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ปิดเตาแล้วก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูผัดขิงใส่เห็ดหูหนูค่ะสูตรกับวิธีทำแปะไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ